Nice life, nice life. ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382ฉันจะคอยดูแลเธออยู่มั้ยนายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับตอนนี้เบรกนี้เราจะมีข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับสวิตช์แฮนด์ยามาฮ่านะครับซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนสงสัยในหน้าตานะครับก็คือ Yamaha YR2 เนี่ยสวิตช์แฮนด์เนี่ยเขาจะไปเหมือนกับรุ่นหลายๆรุ่นเลยหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็น YA6 YG5 FS1 รวมไปถึง FS หรือ HS แล้วก็ YAS1 วันนี้เดี๋ยวเรามาชี้แจงในแต่ละรุ่นกันนะครับหน้าตาของสวิตช์แฮนด์แต่ละรุ่นมันเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วมันใส่กันได้ไหมเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะเริ่มที่ข้างขวาของ Yamaha YR2 ก่อนนะครับข้างขวาของ Yamaha YR2 สวิตช์แฮนด์นะครับก็คืออันนี้นะครับสวิตช์แฮนด์ YR2 ปกติแล้วนี่คือสวิตช์แฮนด์หน้าตาเดิมและของแท้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือด้านบนนะครับแล้วก็ปุ่มเลื่อนก็จะเป็น LR นะครับมีเป็น L มีเป็น R แล้วก็อันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีปั๊มเพียบเลยYamaha นะครับ YHA Made in Japan เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็ไล่มาที่สายไฟนะครับสายไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3เส้นนะฮะสายไฟ3เส้นแล้วก็จุดที่สังเกตอย่างแรกง่ายๆเลยนะครับของ YR2 ก็คือ Switch Hand YR2 เขาจะเป็นแบบเร่งนอกนะครับเร่งนอกก็คือจะไปเห็นตัวนี้เกียร์รูตัวใหญ่ๆนี้นะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นรูเกียร์100สายเร่งนะครับเป็นเร่งนอก YR2 มีเร่งในไหมมีนะครับแต่ไม่ใช่ทั่วไปที่จะมีคือ YR2 เนี่ยต้องบอกก่อนว่า YR2 เองเขาก็มีเร่งในเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ที่เราเอามาโชว์นี่เป็นเร่งนอกนะครับเร่งนอกหน้าตาแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเร่งนอกเร่งในคืออะไรเร่งนอกนั่นหมายถึงว่าสายเร่งร้อยออกข้างนอกถ้าเร่งในนั่นหมายถึงว่ามีปอกเร่งมีลิ้นเร่งแล้วเลื่อนเร่งอยู่ด้านในนะครับสายเร่งจะลูดอยู่ด้านในไม่ได้ออกมาให้เห็นนะครับอันนี้คือหน้าตาของ Switch Hand YL2 ต่อมาครับหน้าตาของ Switch Hand ที่คล้ายกันนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้หน้าตาโดยรวมปกติแล้วเนี่ยเหมือนกันเดียเลยนะครับเหมือนกันเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเลื่อน LR นะครับแล้วก็มือเบรกมือคัตช่วงสายไฟนะครับสายไฟแต่คราวเนี้ยที่มันแตกต่างก็คือเห็นว่าจะมีสายไฟทั้งหมด4เส้นแล้วจะมีปุ่มเพิ่มปุ่มสวิตช์สตาร์ทมือขึ้นมาอันนี้เป็นของรุ่น Yamaha YA6 YA7 นะครับคือYL2 รถ 100cc ไม่มีสตาร์ทมือแต่อันนี้เป็น 125cc มีสตาร์ทมือนะครับหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้แล้วไม่ต้องไปต่อสายไฟน้ำเงินขาวก็ใช้เป็น YL2 ได้นะครับแต่มันจะมีปุ่มนี้มากวนใจซึ่งไม่ตรงรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เล่น YA6 ร้องเลยถ้าเขาหาไม่ได้แล้วเอา YL2 ไปใส่เนี่ยก็คือหน้าตาที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นมีจุดเพิ่มมาแค่2จุดก็คือเรื่องของสตาร์ทมือนะครับกับเร่งในนะครับเร่งในก็คือ Yamaha YA6 กับ YA7 เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เร่งในมีปอกเร่งมีลิ้นเร่งมีลิ้นล็อกแล้วก็เลื่อนสายเร่งอยู่ด้านในก็คือเลื่อนนะครับอันนี้คือ1รุ่นที่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลยมีแตกต่างกันที่2จุดจุดแรกก็สายเร่งทวนอีกครั้งนะฮะสายเร่งแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือถัดมาครับรุ่นที่จะทำให้หลายๆคนงงแล้วก็สับสนแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามัน
เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็คือรุ่นของ Yamaha YAS1 มีเร่งนอกเหมือนกันนะครับเร่งนอกมีปุ่มเลื่อน LR เหมือนกันนะครับมีสายไฟ3เส้นเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือตัวที่จะใส่น็อตตั้งสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเบรกหรือสายคลัตช์นะครับจะเหมือนกันก็คือยาวกว่าเขาจะมีความยาวกว่า YL2 นะครับอันนี้คือ YL2 นี่ยาวกว่าประมาณ1เซนซึ่งถามว่าจะเอาไปใส่ YR2 ได้ไหมใส่ได้ครับเอา YR2 ไปใส่ YAS1 ได้ไหมใส่ได้ครับไม่แปลกแต่แค่เสียดายของรุ่นของมันตรงๆเลย YAS1 ก็จะมีความที่แตกต่างตรงนี้คือเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์เลยนะครับซ้ายขวาจะมีความยาวที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเห็นแบบนี้หน้าตาแบบทั่วไปดีที่คุณเห็นเนี่ยแต่มีตรงนี้ก็คือตัวที่จะใส่น็อตตั้งสายเนี่ยมันมีความยาวออกมานั่นคือ YAS1 เร่งนอกนะครับจะมีสายเร่งออกมาข้างนอกนะครับไม่มีปุ่มสตาร์ทมือมีสายไฟ3เส้นอันนี้คือ Yamaha YAS1 นะครับ 125cc หรือที่หลายๆคนชอบเรียกแมวป่ามันแมวป่ามันก็จะมี2อย่างแมวป่า100กับแมวป่า125แมวป่า100ก็เป็น YL1 125ก็ไปเป็น AYS1YS1 ก็จะมีแตกต่างออกไป YL2 ไอ YL1 ก็จะมีแตกต่างออกไปหรือแม้กระทั่งรวมไปถึง Yamaha YL2 ก็ตามนะครับก็คือในซีรีส์ของ Yamaha ต่างๆที่ทำออกมาเนี่ยเขาจะมีเป็นค่อนข้างที่จะมาเยอะมาก YL1 เองก็มีทั้ง6โวลต์และ12โวลต์หน้าตาสวิตช์แฮนด์ก็แตกต่างออกไปอีกหลายรุ่นหลายปีแต่ในวันนี้เราจะพูดกันในส่วนของหน้าตาที่เป็นสวิตช์แฮนด์แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึง YL1 แล้วเนี่ย YL1 ก็มีหน้าตาแบบนี้นะไม่ได้มีแบบแค่คล้าย YG1 อย่างเดียวแต่เอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้เรากลับมาพูดถึงสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายของ YL2 นะครับแน่นอนสิ่งที่จะขาดไม่ได้และดูง่ายที่สุดเลยคือตัวมือเลื่อนโช๊คนะครับนี่มือเลื่อนโช๊คนั่นแหละแล้วก็ปุ่มแต่ตัวนี้เป็นไฟสูงไฟต่ำโลว์ไฮนะครับอย่างเช่นเคยคือสังเกตตัวนี้จะสั้นของ YL2 ก็จะสั้นอยู่แล้วนะครับไม่ยาวหน้าตาเหมือนกับ YAS1 ทุกอย่างต่างแค่ตัวเนี้ยสายไฟเหมือนเดิมมี4เส้นนะครับแล้วก็ต่างกันแค่ตัวเนี้ยตัวน็อตตั้งแค่นั้นเองสามารถที่จะใส่ได้รุ่นใดบ้างนะครับข้างซ้ายของ YL2 Yamaha ข้างซ้ายของ YL2 เนี่ยใส่ได้หมดเลยครับเมื่อกี้ที่จะบอกไปแล้วก็คือ YA6 YA7YG5 FS1 และรุ่นอื่นๆอีกมากมายข้างซ้ายนี้ครอบคลุมได้หมดเลยครับใส่ YAS1 ยังใส่ได้เลยแต่มันจะมีจุดที่ไม่เหมือนกันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราเจออันนี้ยาวกว่าเก็บไว้ให้ Yamaha YAS1 เขาใส่ดีกว่านะครับแล้วมาอีกรุ่นหนึ่งที่จะทำให้หลายๆคนสงสัยนะครับสงสัยว่าหน้าตาเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยแต่ไม่มีข้างซ้ายไม่มีตัวโช๊คข้างขวาไม่มีปุ่มสตาร์ทมือแต่สายไฟดันมีปลั๊กถ้าเมื่อใดนะครับที่คุณเห็นหน้าตาสวิตช์แฮนด์แบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้กับปลั๊กแบบนี้ให้รู้ไว้ได้เลยว่าตัวนี้คือ DX100 DX100 เนี่ยมันจะมีความแตกต่างไปอีกเรื่องนึงในเรื่องขององศานะครับองศาของไอตัวเลเวอร์หรือว่าตัวมือเบรกมือคลัตช์เองก็ตามนะครับก็คือปุ่มแล้วก็ตัวไอ้มือเนี่ยมือคัตเนี่ยหรือมือเบรกก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ตัวเดียวกันกับ RX100 RX125นะครับตัวนี้คันเนี้ยจะไม่เหมือนกับ YL2 แล้ว DX100 จะมีความแตกต่างที่แตกต่างออกไปในเรื่องของมือคัตด้วยองศาของมันถามว่าเอา YL2 มาใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ตัวเนี้ยตรงเนี้ยร่องตรงเนี้ยจะไม่สนิทมันจะสูงยาวไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือ DX100 DX100 ไม่ต้องจำอะไรมากเลยครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณเจอข้างขวาถ้าคุณเห็นปลั๊กเจอข้างซ้ายคุณเห็นปลั๊กนี่คือ Yamaha DX100 นะครับ DX100 ส่วนอื่นๆที่มันแตกต่างก็คือพอมุดตัดสายไฟแล้วก็คือตัวมือเบรกมือคลัตช์นะครับตัวนี้จะใช้แบบเดียวกับ RX100 ปุ่มแต่ตัวเลื่อนตัวเหมือนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันรวมๆกันหรือว่าบางทีมันไปอยู่ที่รถนะครับเราไม่มีโอกาสได้เห็นสายไฟเราไม่มีโอกาสได้เห็นเลยพอมันไปอยู่ในรถแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เห็นสายไฟว่าเฮ้ยมันจะสายไฟกี่เส้นวะก็ดูง่ายๆครับ
ถ้าเกิดว่าสายไฟมันทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วมันจะมี3เส้นแต่ก็คือว่าถ้าเป็นข้างขวาเนี่ยนะครับก็จะไปดูที่มือเบรกถ้าเป็น DX100 กับ YR2 มันต่างกันยังไงให้ดูที่ตัวมือเบรกนะครับแล้วก็สายเร่งนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสายไฟถ้าคุณดูแล้วก็ไอตัวเลเวอร์ตัวเลเวอร์ตัวนี้นะครับมือเบรกมือคัทเนี่ยมันจะเป็นของ RX100 ถ้าใส่กับ DX100 แต่ถ้าเป็น YR2 ก็คือ YR2 เนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับตัวเลเวอร์นี่ใส่ได้หมดกับทุกรุ่นเลย YL2 YG5 YA6 พวกนี้ครอบคลุมได้หมดวันนี้เราได้ข้อมูลนะครับข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับสวิตช์แฮนด์ของ Yamaha ซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่มันเยอะแต่ว่าตัวเราเองก็ไม่ได้มีอุปกรณ์จะมาให้เห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราเอาเท่าที่เรามีนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยวันนี้คุณดูรายการแล้วก็ดูในเบรกนี้คุณจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์แฮนด์มากขึ้นไปเพิ่มเติมความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วให้ชัดเจน